วัสดีครับวันนี้ผมโอ๊ตนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทโซล่าพีพีเอ็มจำกัดจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารขนาด959กิโลวัตต์ในมุมมอง360องศาที่ท่านจะไม่เคยได้รับชมที่ไหนมาก่อนส่วนงานติดตั้งเราจะเป็นไงนั้นไปดูกันเลยครับและก่อนเราจะทำการขึ้นบนหลังคาซึ่งเป็นที่สูงนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยการทำงานบนที่สูงนะครับเราต้องใส่เซฟตี้ฮาร์เน็ตครับซึ่งรูปแบบเซฟตี้ฮาร์เน็ตที่เราใช้จะเป็นแบบฟูลเซฟตี้ฮาร์เน็ตคือแบบเต็มตัวนะครับซึ่งแบบเต็มตัวจะดีกว่าแบบครึ่งตัวเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบเต็มตัวจะลดอาการบาดเจ็บได้มากกว่าแบบครึ่งตัวครับและไม่เกิดการเสียชีวิตครับโอเคครับและที่ขาดไม่ได้ครับหมวกเซฟตี้ครับเรียบร้อยครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตอนนี้ผมพาทุกท่านมาสู่ตำแหน่งที่เราจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังคากันแล้วครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่นี่เราใช้บันไดแบบสเตรทก็คือบันไดลิงนะครับแต่เราจะทำครอบหลังไว้เพื่อความปลอดภัยและให้ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งนะครับซึ่งบันไดเนี่ยผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเราจะมีด้วยกัน3แบบนะครับแบบที่1คือแบบบันไดลิงนะครับแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่แบบที่2คือแบบสไปรัลนะครับก็คือแบบบันไดเวียนหมุนวนนะครับเดินวนกันขึ้นไปนะครับและแบบที่3ครับแบบสแตร์ก็คือเป็นบันไดเหมือนบันไดบ้านเราครับเดินขึ้นแบบปกตินะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยเดินขึ้นได้สบายมากเลยครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าราคาไม่ได้สบายแบบที่คิดนะครับและอีกหนึ่งระบบที่สำคัญที่ผมอยากแนะนำนะครับก็คือระบบน้ำล้างแผงของเรานะครับที่นี่เราจะใช้แบบบูสเตอร์ปั๊มนะครับคือปั๊มแรงดันสูงนะครับและแทงน้ำขนาด 2,000 ลิตรนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปเลยนะครับตามผมมาครับและตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนหลังคาแล้วนะครับทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนนี้คือแผงโซล่าเซลล์ยี่ห้อทรีน่าโซล่าขนาด545วัตต์ครับจำนวน 1,760 แผ่นนะครับสามารถผลิตกำลังไฟได้สูงสุดถึง959กิโลวัตต์พีค DC ครับครับและที่ผมกำลังยืนอยู่คือ walkway นะครับหรือทางเดินบนหลังคาเราเลือกใช้ชนิดชุบฮอตดิปกาวาไนท์ครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงและป้องกันสนิมได้ตลอดอายุการใช้งานครับและที่สำคัญคือระบบน้ำล้างแผงนะครับเราก็เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดสนิมและมีอายุการใช้งานยาวนานเช่นเดียวกันครับรวมถึงรางสายไฟนะครับเราก็ใช้แบบฮอตดิปกาวาไนท์นะครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดสนิมได้ดีครับส่วนตัวอุปกรณ์จับยึดแผงที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นของ Queenergy ครับซึ่งเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะครับเป็นอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบานะครับผ่านการทดสอบแรงลมระดับพายุเฮอริเคนนะครับท่านจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทางวิศวกรของเรานะครับกำลังดำเนินการตรวจเช็ค Torque Inspection นะครับเพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามการรับประกันของผู้ผลิตครับซึ่งทาง Kinergy เนี่ยรับประกันอุปกรณ์ Mounting Structure ของเขาถึง12ปีเต็มครับและ Wester Station ที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นแบรนด์ลิกะนะครับตัวนี้เรียกว่า Pyranometer นะครับหน้าที่ของเขาคือวัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ครับเพื่อเอาไปพล็อตกราฟนะครับประมวลผลนะครับเทียบกับกำลังการผลิตที่แท้จริงนะครับว่ามีการสอดคล้องกันไหมนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดได้ว่าระบบของท่านเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ครับและในการติดตั้งของเรานะครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเสร็จนะครับเราจะมีการใช้เทอร์โมคาเมล่าหรือการใช้เทอร์โมสแกนนะครับเพื่อยิงวัดอุณหภูมิของเซลล์นะครับและอุณหภูมิหน้าแผงนะครับว่าเกิดฮีทสปอตหรือเกิดฮอตสปอตบนแผงหรือไม่นะครับถ้าแผงเกิดมีการเสียหายนะครับเราก็จะทำการเคลมให้กับลูกค้าครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราให้ความสำคัญสำหรับงานติดตั้งของเรานะครับคืองานการเก็บสายใต้แผงครับนะครับซึ่งเราให้ความสำคัญเนื่องจากเวลามีสายตกสายหล่นแตะกับท้องหลังคาเนี่ยครับมันจะทำให้คุณภาพของสายไฟเนี่ยเสื่อมถอยลงเร็วกว่าปกติครับเนื่องจากความร้อนของตัวหลังคานะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายถึงการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์เรานะครับระบบแผงโซลาร์เซลล์นะครับทั้งหมดจะผลิตไฟเป็นด้าน DC นะครับและเราจะกรุ๊ป
สตริงนะครับ22แผงต่อ1สตริงนะครับและเราจะเลือกใช้สายไฟที่เป็นสายไฟเฉพาะสำหรับงานโซลาร์เซลล์ก็คือสาย PV1-F นะครับเราจะเดินตำแหน่งสาย PV1-F นะครับตามรางไฟนะครับลงไปยังห้องอินเวอร์เตอร์รูมด้านล่างนะครับหรือห้องคอนโทรลนะครับและต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านลงไปดูห้องคอนโทรลรูมกันนะครับว่าเราติดตั้งอินเวอร์เตอร์กันแบบไหนมีระบบป้องกันด้าน DC อะไรบ้างและเราเลือกใช้ระบบป้องกันด้าน AC อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยครับต่อไปผมจะมาอธิบายเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องคอนโทรลรูมครับหลังจากที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับผลิตไฟเป็นกระแสตรงนะครับเชื่อมต่อกับสายไฟนะครับลงมาตามรางสายไฟที่เป็นฮอตดิสก์กัมมานไนท์อันแข็งแรงทนทานของเรานะครับจะมาเข้าสู่ระบบโปรเทคชั่นฝั่งด้าน DC นะครับคือ DC Fuse ครับผมจะเปิดทุกท่านดูนะครับว่า DC Fuse Box ของเราเนี่ยเราใช้ DC Fuse ขนาด 1,000 โวลต์นะครับเป็นแบรนด์ของ Infinity Contact นะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศยุโรปนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อผ่านตัว Fuse นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อเข้ากับตัว Input นะครับด้าน DC ของ Inverter นะครับซึ่งในแต่ละสตริงนะครับที่เราเดินสายไว้เนี่ยจะมีไวมาร์กนะครับหรือแท็กสายไฟนะครับบอกว่าสายเส้นนี้นะครับมาจากสตริงที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะมีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับบนหลังคาเราก็มีครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นนะครับคราวนี้พอไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นไฟกระแสตรงเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นด้าน DCนะครับก็จะอินเวอร์เตอร์ก็ทำการแปลงกระแสไฟนะครับเป็นไฟกระแสสลับหรือไฟ AC นะครับเป็น AC out นะครับออกมายังท่อเฟกตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสาย AC นะครับเราใช้สายเป็นชนิด CV XLPE FD นะครับซึ่งเป็นสายกันลำไฟด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดไฟไหม้แต่ไม่เกิดแน่นอนนะครับเป็นสาย AC นะครับเดินไปตามรางสายไฟและไปเข้าที่ MDB Solar ครับหลังจากที่อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงกระแสไฟจาก DC เป็น AC นะครับผ่านไปยังสาย CV FD นะครับมายังเบรกเกอร์ย่อยของเราทั้งหมด8ลูกนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์8ตัวนะครับจะรวมกระแสนะครับและผ่านมายังเมนเบรกเกอร์ครับและในตู้นี้นะครับเรายังมีระบบป้องกันต่างๆนะครับทั้ง9ฟอสเซอร์โปรเทคชั่นนะครับตามกิจโค้ดของการไฟฟ้าครับและเราจะส่งกระแสไฟนะครับเชื่อมต่อไปยัง MDB ของลูกค้าครับหลังจากที่อินเวอร์เตอร์แปลงกระแสไฟนะครับจาก DC เป็น AC หรือกระแสตรงเป็นกระแสสลับเรียบร้อยนะครับเราจะดำเนินการเดินสายไฟนะครับจากเมน MDB Solar นะครับมายัง MDB ของลูกค้านะครับและเราจะติดตั้งนะครับตัวเมนเบรกเกอร์อีก1ตัวเพื่อทำการตัดต่อระบบไฟของโซล่าครับซึ่งการปฏิบัตินี้นะครับจะเป็นไปตามกิจโค้ดของการไฟฟ้าแต่ละท้องที่ครับและเรามาถึงสิ่งสุดท้ายครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือระบบ Zero Export หรือระบบป้องกันไฟไหลย้อนนะครับตามกิจโค้ดของการไฟฟ้าแต่ละพื้นที่นะครับเรามาดูกันเลยครับนะครับตัวตู้นะครับจะประกอบด้วยมิเตอร์อยู่3ตัวอันนี้แล้วแต่กิจโค้ดของการไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับ Power MeterAcrail นะครับเป็นตัวทำฟังก์ชัน Zero Export หรือฟังก์ชันป้องกันไฟไหลย้อนนะครับหน้าที่ของมันคือเมื่อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าผลิตได้เกินความต้องการของโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงงานนะครับมันจะทำการหลีกำลังการผลิตลงนะครับให้เพียงพอนะครับเพื่อป้องกันไฟส่วนเกินเนี่ยไหลเข้าสู่กิจของการไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่นะครับและตัวนี้ครับ protection relay หรือ relay ตัดวงจรของ breaker solar ครับและอีกตัวหนึ่งคือตัววัดคุณภาพไฟฟ้านะครับตัวนี้จะคอยวัดคุณภาพไฟฟ้าว่าคุณภาพไฟฟ้าของโซล่าเนี่ยกับของการไฟฟ้าเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับดีตามที่การไฟฟ้ากำหนดไว้หรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสบการณ์อันสุดพิเศษที่ทางเรามอบให้กับทุกท่านนะครับในรูปแบบ360องศานะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์และเข้าใจภาพรวมในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จากทางโซล่าพีพีเอ็มมากขึ้นนะครับและได้เห็นมาตรฐานการติดตั้งที่ดีจากทางโซล่าพีพีเอ็มครับ
สุดท้ายนี้ก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ